วัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะครับผมแล้วก็เพื่อนๆในช่องทาง YouTube นะครับคลิปนี้นะครับผมมาพบกับแนวทางหวยลาวสตาร์แล้วก็ลาวสตาร์ VIP นะครับงวดประจำวันที่23สิงหาคม2566นะครับผมสำหรับแนวทางเมื่อวานนี้นะครับของเราก็มาในรอบ VIP นะครับเกือบหลุดนะครับพี่ๆเกือบหลุดนะครับยังดีที่มาให้นะครับเพราะว่าเลขออกโอ้ยนะครับออกแบบนี้ไม่ไหวนะครับผมก็เมื่อวานนี้ในรอบหวยลาวสตาร์นะครับบ่าย 3:45 เนาะผลที่ออก164กับ18นะครับของเราให้91เนาะมา18นะครับรอบนี้หลุดไปนะครับส่วนลาวสตาร์ VIP นะครับให้1กับ7ผลที่ออกตอง5นะครับ555นะครับแล้วก็71ของเรายังดีนะครับพี่ๆถ้าเกิดมาในตัวเด่นเนาะแต่ว่าตัวเด่นเนี่ยผมส่วนมากผมไม่ได้ประกบคู่ให้นะครับพี่ๆถ้าเกิดใครจับตัวเด่นเนาะก็เข้าไปที่1771นะครับผมนี่เลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับแนวทางเมื่อวานนี้นะครับส่วนแนวทางของวันนี้นะครับก่อนไปรับชมนะครับก็ขอฝากคำเตือนทุกครั้งแนวทางตัวเลขนะครับทำจากสูตรคำนวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแล้วก็พี่ๆเพื่อนๆสมาชิกท่านใดนะครับที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านน้ำเต้าทองนะครับเป็นบ้านเสียงโชคนะครับของเรานะครับพี่ๆวันนี้นะครับลาวสตานะครับผมให้วิ่งไปที่เลข3นะครับสายลูดนะครับผมให้ไปที่เลข9นะครับผม31 36 39 91 94 96นะครับผมเม็ดเดียวให้ไปที่396นะครับเก้าหกเก้าหนึ่งนะครับแล้วก็31ก็ประมาณนี้นะครับส่วนแนวทางในรอบลาวสตาร์นะครับ VIP เนาะ4 ทุ่มตรงนะครับสายวิ่งผมให้ไปที่เลข0นะครับสายลูดผมให้ไปที่เลข4นะครับผม0ก็จะมี01 05 07 41 45 47นะครับผมเม็ดเดียวนะครับเม็ดเดียวผมให้ไปที่0447นะครับพี่ๆนี่เลยนะครับก็ต้องขอโทษด้วยเนาะนะครับตอนเช้ามาเสียงก็จะแหบๆนะครับพี่ๆเพราะว่าอัดคลิปไป3คลิปแล้วนะครับผมนี่เลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับแนวทางหวยลาวสตาร์แล้วก็ลาวสตาร์ VIP นะครับชื่นชอบแนวทางในรอบไหนก็ลองใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับวันนี้ขอให้มาเด้งๆปังๆนะครับพี่ๆวันนี้ก็มีแนวทางหวยลาวพัฒนาด้วยนะครับสูตรเม็ดเดียวนะครับคลิปแรกผมลงไปแล้วนะครับผมเนาะแล้ววันนี้นะครับผมก็ถ้าเกิดฝนไม่ตกนะครับพี่ๆฝนไม่ตกนะครับผมก็จะไปนะครับกราบไหว้พระพิฆเนศแล้วก็ขอแนวทางปิงปองนะครับของสารตายายนะครับในงวดที่แล้วผมได้90เนาะในงวดนี้ก็เดี๋ยวรอติดตามรับชมก็แล้วกันนะครับเป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลนะครับผมเนาะก็ไม่อยากให้งมงายนะครับพี่ท่านใดชื่นชอบก็รอติดตามรับชมก็แล้วกันส่วนคลิปนี้ขอให้มานะครับในตัวเน้นตัวเจาะนะครับผมกราบสวัสดีครับ